เมื่อนานมาแล้วได้มี2เผ่าพันธุ์ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนั่นคือมนุษย์และปีศาจแต่แล้ววันหนึ่งสงครามก็ได้เริ่มขึ้นระหว่างทั้ง2เผ่าพันธุ์หลังจากการต่อสู้อันยาวนานมนุษย์ก็ได้รับชัยชนะพวกเขาปิดผนึกเหล่าปีศาจไว้ใต้ดินด้วยพลังแห่งเวทมนต์หลายปีต่อมาภูเขาอีบอดปี2011ตำนานกล่าวว่าใครที่ปีนขึ้นไปบนภูเขานั้นไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยเอ้าสะดุดเฉยตัวเอกเราสะดุดลงไปนะฮะแล้วก็ตกลงไปดีขอบคุณมากหน้าขมำแล้วก็หน้าขมำลงไปนะฮะแล้วก็ไปยังตกลงมาด้านใต้นะฮะสูงใช้ได้เลยและแล้วตำนานก็เริ่มต้นขึ้น Undertale เรื่องเล่าใต้ผืนพิภพโอเคนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็พบกับผมปีตองเกอร์แล้วนะใน Undertale นะฮะเย้ ในสุดก็ได้เล่นกันสักทีนะฮะมาเห็นเขาว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าดีอย่างไรนะเราเข้าไปนี่เราก็เข้ามาหน้าตัวเกมแล้วนะฮะตอนนี้โอเคก็เกมนี้เป็นเกมที่ได้รับการโหวตสูงสุดนะฮะหลังจากที่ผมได้เปิดโหวตไปนะฮะได้รับการโหวตสูงสุดเลยนะฮะและด้วยความอยากเล่นส่วนตัวเนี่ยผมก็มาเล่นแล้วฮะวันนี้โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าการผจญภัยครั้งใหม่ตอนนี้จะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าบ้างนะฮะงั้นไปกันพร้อมๆกันเลยฮะไปกันเลยเย้มากดZ กับ Enter คือ Confirm X ก็คือ Cancel C คือเมนู F4 คือ Full Screen กด Exit ครั้งคือออกโอเคบ้าๆเมื่อ HP 0ก็เท่ากับแพ้โอเคครับตั้งชื่อผู้ล่วงหล่นงั้นเหรอนั้นก็ต้องเป็นชื่อเราสินะคือตัวเอกที่หล่นลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมฮะปิดตองเกอร์เลยไม่สิต้องเป็นบานาน่าเบอร์เนอเนออินพิจามาได้ไหมไม่ต้องนั่นมันกล้วยหอมจอมซนโอเคไปกันบานาน่าถูกต้อง yes โหบานาน่าตัวใหญ่ลอยมาแต่ไกลแล้วก็สั่นชุบฮัลโหลว่าไงจ๊ะอ้าวเมนูมีไอเทมมีสตาตัสสเตตัสตอนนี้มีแค่อะไรนะเลเวลงั้นเหรอเวปอนคือสติ๊กอาร์เมอร์คือแบนเดจมีแค่เศษผ้าพันนะฮะโอเคคือเราต้องทำยังไงอะทำไงกับชีวิตวะโอเคดูเหมือนเรานี่คือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายวะโอเคไม่รู้แล้วกันเดินต่อไปด้านหน้านะฮะโอ้โหสาวแบบดอริกเฮ้ยไอถั่วงอกนี่คือใครฮะเอ๊ะแต่ฮาวดีฉันคือฟลาวี่เดอะฟลาเวอร์ยังไงล่ะเฮ้สวัสดีฟลาวี่เดอะฟลาเวอร์งั้นเหรออืมเธอคงจะเป็นThe New to the Underground เป็นคนที่ลงมายังใต้ดินนี้คนใหม่ใช่ไหมล่ะฮะบางทีเธออาจกำลังสับสนอยู่นะบางทีฉันอาจจะสอนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างรอบๆนี้ได้นะมาเดี๋ยวฉันจะแนะนำ I guess little on me tell have to do โอเคเดี๋ยวแนะนำอะไรนิดนึงโอเคพร้อมยังไปกันเลยนะอ้าวเดี๋ยวทำไมเรากลายเป็นหัวใจนั่นคือหัวใจนั่นคือดวงวิญญาณนั่นคือดวงวิญญาณของเธอThe very culmination of your being เป็นตัวตนของเรานะฮะ Your soul start off weak but can grow strong if you gain a lot of will อ๋อตอนนี้โซของเธอน่ะจะยังอ่อนแออยู่นะแต่ว่าจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เมื่อเลเวลมากขึ้นเลเวลหมายถึงอะไรงั้นเหรอ
เลเวลแทนด้วยอะไรอ๋อเลเวลแทนด้วยอะไรทำไมเลิฟออฟคอร์สนั่นก็คือความรักจะไงล่ะถามอะไรที่แบบอะไรคือเลิฟเลิฟก็คือความรักความรักเดี๋ยวเลิฟนี่มันแปลตรงตัวไหมฮะเลิฟก็คือเลิฟนะโอเคผมขอแปลตรงตัวว่าเลิฟคือเลิฟจะสามารถทำให้เรามีเลเวลเพิ่มขึ้นไม่สิเขาบอกว่าเลิฟก็คือ LV คือเลิฟมากกว่าโอเคชักงงๆโอเคว่าไงฮะ Do you want some love don't you เอ้ยต้องการเลิฟสักหน่อยไหมต้องการความรักหน่อยไหมอย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวฉันจะแชร์มันให้เธอเองแบ่งให้นี่แล้วก็สึกกับพริบตาทีนึงนั่นไง Love is share true เลิฟแชร์เลิฟไปแล้วไอแสงสีขาวนั่นคือเฟนิสเฟลอะไรวะเฟลิเนสเทลเป็นประกายเฟลิเนสเฟลสีขาวเฟลิเนสสีขาวอ่ะเฟลิเนสคืออะไรวะเฟลิเนสเทลโอเคอายุรีพร้อมยัง move around and get many as you can โอเค you idiot the fuck เชี่ยอะไรดูพลังกูเหลือหนึ่งเลยเนี่ย in this world thisKill or be killed ในโลกนี้นะมันมีแค่การถูกฆ่าหรือว่าฆ่าเท่านั้นแหละเช็ดโดกขนลุกเลยเชี่ย Why would anyone pass up an opportunity like this ไม่มีใครมันผ่านไปง่ายๆหรอกนะเฮ้ยจะไปจะไปตายซะเถอะชิบหายชิบหายเอาThe fuck? อะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรกัน Tutoring Sada Pua Innocent นี่มันมาหลอกหน้าใหม่ชัดๆเลยไม่ต้องกลัวนะ My child ลูกของฉันฉันคือ Toriel Caretaker of the Rune เป็นผู้ดูแลซากปรักเหล่านี้เหรอI pass through this place every day to see if anyone has fallen down. อ๋อฉันผ่านมาแถวนี้บ่อยๆเพื่อมาดูว่ามีใครตกลงมาบ้างหรือเปล่าเธอคือมนุษย์คนแรกที่มาที่นี่หลังจากผ่านมายาวนานนะฮะคือไม่มีใครลงมาที่นี่นานแล้วใช่ไหมมานี่เดี๋ยวฉันจะสอนที่จะผ่านอะไรนะ I will guide you through the catacomb. โอเคเดี๋ยวฉันจะมาสอนวิธีการผ่านสุสานใต้ดินนี้ไปเองมาทางนี้ดาฟักเมื่อกี้คุณหลอกดาวอ่ะคุณหลอกดาวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยงงมากฮะชิโดเอากลับมาได้ด้วยแล้วเข้าไปได้ด้วยว้าวคือเมื่อกี้ทำผมขนลุกเลยนะเนี่ยชื่ออะไรนะลืมชื่อเฉยเลยชื่ออะไรนะเทราเซียอะThe shadow of the rune loom above, filling you with the determination. HP fully restored. คือจุดเซฟนั่นเองนะฮะโอเคอ๋อเซฟนี่เหมือนไฟนอลแฟนตาซีแล้วเป็นประกายแสงวิ่งๆโอเคตรงไปว่าไงฮะยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่นะเราลูกแกะหลงทางเอาล่ะได้โปรดให้ฉันสอนeducate you in the operation of the rune เกี่ยวกับอะไรนะ operation of the rune อะไรคือ operation of the rune อ๋อเป็นวิธีการผ่านซากปรักหักพังพวกนี้ไปนะฮะ the rune a fool of puzzle ไอ้พวกซากปรักหักพังนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยปริศนาเป็นอะไรนะ Ancient Fusion Between Diversion and Dorky มันเป็นปริศนาที่มันเต็มไปด้วยพวกกับดักลวงตาต่างๆหรือไม่ก็เป็นกลไกการเปิดประตูนะฮะเอาเลยอย่างแรกจะต้องแก้ไขมันได้จะต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นนะฮะเพื่อไปยังห้องต่อไปให้ได้Please adjust yourselfto the size
ออฟเจมโอเคปรับตัวให้ดีนะฮะอะไรอะแล้วถ้าเราเหยียบจะตกใจหมดนึกว่าเหยียบผิดอันแล้วจะไม่รอดนี่คืออะไรเนี่ย Only the fearless may proceed brave one foolish one both walk on the middle road คนที่ปราศจากความกลัวเท่านั้นถึงจะผ่านไปได้ brave one foolish one both walk on the middle road อะไรนะความกล้าหาญก็เป็น1ความโง่เขลาก็เป็นอีก1ทั้ง2ไม่ได้เดิน in the middle road ไม่ได้เดินไป in the middle road อ๋อก็คือเราต้องเหยียบ2อันนี้แต่ห้ามเหยียบตรงกลางใช่ไหมโอเคเข้าใจนะฮะ To make progress here you will need to trigger several switch โอเคถ้าจะผ่านอยากผ่านนี่ไปได้จะต้องไปกดสวิตช์บางตัวนะฮะสักหน่อยฮะไม่ต้องกังวลหรอกแปะฉลากไว้ให้แล้วแปะฉลากไว้แล้วด้วยนะ I have label the one that you need to flip โอเคแปะฉลากไว้ให้แล้วว่าจะต้องไปกดอันไหนนะฮะแล้วนี่คืออะไรเนี่ย Stay on the path อ๋อให้อยู่ในเข้าลู่เข้ารอยเอ้ยใครอยู่เข้าลู่เข้ารอยให้อยู่ในทางอันนี้เหรออ๋ออันนี้แล้วถ้าเราคุยอีกรอบอะ The first switch is over the wall อยู่ตรงนั้นสวิตช์อันแรกกดแล้วโอเคครับอ๋อกว่านี้อันนึงจะเยี่ยมยอดเนี่ยฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆเลยเจ้าตัวน้อยฮะโอเคไปห้องต่อไปกันครับผม As a human living in the underground monster may attack you ในฐานะมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินบางทีอาจจะมีมอนสเตอร์มาโจมตีเธอได้นะเธอจะต้องเรียนรู้ที่จะเตรียมตัวรับมือสถานการณ์นี้อย่างไรก็ตามไม่ต้องกลัวอ่ะดูนี่เป็นตัวอย่างนะ When you encounter a monster you feel enter the fight อ๋อถ้าโดนแบบตอบโต้ด้วยมอนสเตอร์นะจะได้เข้าสู่การต่อสู้อะฮะ While you are in the fight start up a friendly conversation อ๋อเมื่ออยู่ในโหมดต่อสู้ให้พยายามพูดด้วยคำพูดที่แบบสุภาพนิ่มนวลก่อนนะฮะ Stall for time I will come to resolve the conflict โอเคยื้อเวลาไว้สักหน่อยฉันจะเข้ามาเพื่อแก้ไขอะไรนะความบาดหมางความ inflict ความบาดหมางความเข้าใจผิดกันนะฮะความผิดใจกันนะฮะฝึกพูดกับดัมมี่ดูนะฮะฝึกพูดกับดัมมี่นี่เหรออาจจะอ๋อนี่คือดัมมี่นี่คือต่อสู้ไอเทมแล้วก็เมอร์ซี่คืออะไรฮะ You encounter the dummy Act นี่คืออะไร Act คือดัมมี่เช็คทอล์กอ๋อเช็คคืออะไรเช็คดัมมี่ R 0 Attack 0 0 Def โอเค A cotton heart and a button eye You are the apple of my eye โอเคเป็นทำมาจากนุ่นอะไรพวกนี้นะฮะมีตาเป็นเม็ดอะไรมานี้อ่ะแล้วก็เฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นดัมมี่ก็ยืนอยู่เฉยๆเหมือนเดิมอ่ะถ้าเราพูดล่ะ You talk to dummy โอเคพูดคือดัมมี่ It does not seem much for conversation โอเคดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น Toriel มันอ่านว่าอะไรว่า Toriel หรือ Toriel ผมอ่านว่า Toriel แล้วกันฮะ Toriel ดูเหมือนจะแฮปปี้วิดยูนะยูวอนชนะแล้วได้ XP 0แล้วก็โกน0อ๋อให้เราฝึกพูดโอเคดีมากเกี่ยมยอดฮัลโหลอีกรอบได้ไหมยังงงๆอยู่นะฮะนี่คือปริศนาอันนึงในห้องนี้นะจ๊ะดูซิว่าเธอจะแก้ไขไม่ได้ด้วยตนเองหรือเปล่าฮัลโหลโอเคเราเดินตามไปก่อนละโอเคเอ้ยจะเอาเจอมอนสเตอร์เหรอเดี๋ยวพูดcompliment กับ treat เหรอ treat คืออะไรรักษาเหรอ compliment ก่อนแล้วกันอะบล็อกกิตโดนอันเดอร์แซนไม่เข้าใจที่เราพูดแล้วก็ flat anyway กระโดดทับเหรออะมาแล้วบาดหลวงไม่ใช่บาดหลวงเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ดูแลสุสานโอเค
คือมันคือเราสู้ได้ไหมสู้ก็ได้ใช่ไหมแต่เขาบอกให้คุยดีกว่าใช่ไหมอันนี้คืออะไร The West Room is the Eastern Room Blueprint Western Room is the Eastern Room Blueprint ห้องที่อยู่ทางทิศตะวันตกคือ Blueprint คือเป็นแผนผังของห้องที่อยู่ทางทิศตะวันออกที่ตะวันออกคือด้านขวาใช่ไหมโอ้โหเชี่ย This is the pattern but here take my hand for a moment โอเคนี่คือปริศนานะเอายืมมือฉันสักหน่อย take my hand เอามือฉันไปอ๋อจูงมือฉันแป๊บหนึ่งโอเคทำอะไรอ่ะจูงมือเราแล้วก็เดินอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้มันมีทางเดินอยู่ฮะทางด้านทิศตะวันตกนะฮะให้เราเดินตามทางที่อยู่ทางด้านไอ้ห้องทางด้านซ้ายมือตามทางนี้นะฮะรู้สึกว่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะพัซเซิลนี้มันดูอันตรายเกินไปสำหรับตอนนี้นะดูถูกเราเกินไปแล้วโอ้โหโอเค you have exactly doneTrust far, my child. มาได้ไกลแล้วนะเจ้าลูกชายเย่เจ้าลูกน้อยหลวงพ่อนี่ต้องเรียกเราว่าลูกๆใช่ไหมตัวลงคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะน่าเป็นผู้หญิงนะเป็นแม่ชีใช่ไหมเรียกเราชาย my child. โอเคอย่างไรก็ตาม I have a difficult request to ask for you. โอเคมีคำขอร้องที่ดูแบบยุ่งยากนิดหน่อยสำหรับเธอนะI would like you to walk to the end of the room by yourself. Okay. ฉันอยากให้เธอเดินไปที่สุดห้องนี้ด้วยตัวเองนะ Forgive me for this. ยกโทษให้ฉันด้วยสำหรับนี้นะอ้าวอ๋อให้เราไปเองโอเคมา Adventure begin. อ๋อบานาน่าไปแล้วจ้าโอเคไปอ่ะแล้วไงฮะมันยากตรงไหนวะมันอีซี่เกมชัดๆเลยแนะนำให้เราเดินตามทางแล้วก็เดินไปตามทางนะฮะเดี๋ยวสิโอเคอ้าวแล้วไงอะ สวัสดีไม่ใช่ไม่ต้องกลัวฉันไม่ทิ้งเธอไปไหนหรอกฮะ I was merely behind this pillarดูถามฉันหลบอยู่ใต้หรือหลังเสานี้ตลอดแหละขอบคุณที่เชื่อใจฉันนะอย่างไรก็ตามนี่มันสำคัญมากนะThere was an important reason for this exercise เอ้ยนี่มันมีเหตุผลสำคัญอยู่นะสำหรับการฝึกอย่างนี้นะเพื่อ test your independence เพื่อวัดอะไรนะความเชื่อมั่นในตนเองของเรางั้นเหรอเออใจเย็นเด็กอย่าทุ่งชนโต๊ะI must attend the some business and you must stay alone for a while. อ๋อบางทีฉันก็แบบจะต้องมีธุระชั่วคราวไปทำที่อื่นนะฮะบางทีเธอก็จำเป็นที่ต้องอยู่คนเดียวสักพักหนึ่ง Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. โอเคได้โปรดอยู่ที่นี่นะมันอันตรายเกินไปที่จะออกไปสำรวจด้วยตัวเองฉันมีความคิดดีๆแล้วฉันนี่ให้โทรศัพท์มือถือไปดีกว่าถ้าเธอต้องการอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาแล้วกันนะนะฮะโอเคทำตัวดีๆล่ะเข้าใจไหมครับผมมือถือกันเหรออ๋อมือถือ about yourself call her mom say hello say hello this is นี่คือโทริเอลต้องการอะไรต้องการโทรมาเพื่อแค่พูด say hello เหรอโอเค hello I hope that suffix I hope that suffix ฮิฮิฉันหวังว่านั่นจะเป็นแบบอะไรที่ดีนะดี suffix นี่คือโทรได้อย่างเดียวใช่ไหม about yourself ลองดูดิเล่นโทรศัพท์มาในนี้ก็ไม่ไหวจะเล่นโทรศัพท์นี่เทอร์รี่เอลเองต้องการจะรู้เกี่ยวกับฉันงั้นเหรอ
ฉันเกรงว่าฉันคงพูดอะไรมากไม่ได้ฉันก็แค่เป็นผู้หญิงอะไรนะที่แบบซีรีส์ที่แบบหน้าโง่ไม่ใช่หน้าโง่ดิเป็นไร้ค่าคนหนึ่งที่แบบ who worry too much ที่เป็นขี้คนขี้กังวลด้วยอะฮะแล้วก็วางไปโอเคเราขอลองอันหนึ่งอ่ะขอเฮอร์มัมลองเรียกเธอว่าแม่สิอ่ะโทรไปเล่นๆนี่โทริเอลฮะ นี่เธอเรียกฉันว่าแม่อย่างนั้นเหรอโอ้ฉันหวังว่าฉันจะทำให้เธอมีความสุขได้นะที่เรียกฉันว่าแม่น่ะเอาล่ะคอมี whatever you like จะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยโอเควางไปแล้วนั่นสุดท้ายคืออะไรคือ frish คืออะไรอะลองกดดิเอ๊ะฮะโอ้เฮ้ฮ่าฮ่าฮ่า how adorable I could pinch your cheek จะหยิกแก้มคือโทรไปแกล้งใช่ไหมโอเค you can certainly find better than old women like me เธอน่าจะหาคนที่ได้คนที่ดีกว่าผู้หญิงแก่ๆอย่างฉันนะคือเหมือนกับสารภาพรักอะไรพวกนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันโอเคไปต่อพี่กบแอะโทรศัพท์เข้าสวัสดีนี่โทริเอลนะดูอย่าไปทางซ้ายอย่าไปทางห้องทางซ้ายนะเข้าใจไหมโอเคมันมีพัซเซิลข้างหน้ามันมีพัซเซิลที่ that I have yet to explain ที่ฉันยังไม่ได้อธิบายโอเค it would be dangerous to try to solve them yourself โอเคมันอันตรายเกินไปที่จะแก้ด้วยตัวเองเอาล่ะเชื่อฟังจงเชื่อฟังและเป็นเด็กดีเข้าใจไหมโอเคเข้าใจครับเอาล่ะพี่กบบ้างสวัสดีพี่กบ rabbit excuse me human เฮ้ย rabbit เหรอ rabbit อ๋อไม่ใช่ rabbit มันเขียนว่า rabbit โอเคกูอ่านเป็น rabbit เฉยเลย rabbit Excuse me, human. สวัสดีเจ้ามนุษย์ I have some advice for you about battling monster. โอเคมีอะไรแนะนำนิดหน่อยเกี่ยวกับการต่อสู้กับมอนสเตอร์ถ้านายเลือก act certainly way or fight ถ้าสมมติว่าเราเลือก act มันจะกลายเป็นหนทางที่แบบ certainly way คือเป็นปกติแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหรือ fight until you almost defeat them สามารถเลือก act เพื่อเป็นแบบวิธีสันติหรือว่าจะ fight จนกว่ามันจะแพ้ก็ได้โอเค they might not want to battle you anymore พวกเขาไม่ได้อยากต่อสู้กับนายเท่าไหร่หรอกนะ if a monster does not want to fight you pleaseuse mercy human ribbit โอเคถ้ามอนสเตอร์ไม่อยากสู้แล้วก็ได้โปรดเมตตาเขาด้วยเถิดนะมนุษย์เขาจะบอกว่าเป็น the white way ของเรานะฮะโอเคเซฟจ้าอ๋ออาจจะเจอเลยเหรอกำลังนี่อะไรเนี่ยวิมซันอัพรูสมีศัตรูเอนิมี่ปรากฏตัวนะฮะเราคอนโซลเขาหรือเทอร์โรริสเราชี้เขาดีกว่ายิ้มให้อีไม่ใช่ยิ้มให้เช็คชี้อะไรเรากุ้งเริ่มเมากาวโอเคแอคแท็ก5 This monster is too sensitive to fight อ๋อเป็นอ่อนไหวต่อการต่อสู้งั้นเหรอขอคลิปมียกโทษได้ด้วยเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยวิมซันอีสพุทเทริงวิมซันคือคอนโซลได้ไหม Halfway to your first word Wisdom Bust into tear and run away Halfway to คือเราพูดออกมาไม่กี่คำไอตัวนี้ก็แบบหนีไปเลยนะฮะชนะเฉยดีโอเคเซฟก่อนเย้โอเคนะฮะงั้นสำหรับ Undertale พาร์ทแรกเราก็ขอหยุดกันความสนุกเอาไว้ตรงนี้ก่อนกันฮะผมว่ามันเป็นเกมที่แบบ
ทำผมขนลุกตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะโดยที่ไอ้เจ้าฟาวี่หรือฟาเวอร์เนี่ยแม่งมาเหมือนจะเป็นคนดีฮะมาแบบเอ๊ช่วยเองก็ช่วยเองสุดท้ายแม่งก็จะมาหลอกแดกเรานะฮะโอเคคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากเลยนะฮะกับการที่แบบเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกอย่างนี้นะฮะคืออย่าไปทำตามแล้วกันนะฮะคือผมว่านอกจากเสียความเชื่อใจในหมู่เพื่อนหรือว่าในคนเดี๋ยวในคนที่เพิ่งรู้จักกันแล้วเนี่ยดูอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็เสียความเชื่อมั่นในตัวมันแล้วนะฮะก็คือถึงแม้มันจะมาทำดีด้วยอีกครั้งนึงเนี่ยผมก็ไม่ไว้ใจมันเท่าเดิมแล้วนะโอเคมันถือเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะฮะอย่าไปทำกันนะฮะโอเคก็วันนี้ก็ขอพองเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้านล่างนะฮะแต่งดเว้นการสปอยนะฮะสปอยเมื่อไหร่มันจะเสียทะลุทันทีนะฮะได้โปรดเห็นใจคนเล่นด้วยนะฮะโอเคนะฮะงั้นก็คงต้องขอพอไว้ตอนนี้จริงๆเลยนะงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะฮะ See you again next time นะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายเย้